ขอบคุณสปีกเกอร์ทุกท่านนะคะที่วันนี้สื่อสารอย่างทรงพลังมากๆแล้วก็ทำให้เกรดกดดันมากขอบคุณออดิเอนซ์ทุกท่านนะคะที่อยู่จนถึงทอล์กสุดท้ายทอล์กนี้ที่ไม่หนีไปไหนขอบคุณที่อยู่ด้วยกันค่ะวันนี้เกรดมีภาษาญี่ปุ่นบางคำนะคะมีเรื่องราวบางเรื่องที่อยากจะแนะนำทุกท่านก่อนอื่นอยากให้ท่านเห็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่หน้าตาเจ้าเล่ห์คนนี้ค่ะอันนี้คือเกรดเองสมัยยังเด็กๆนะคะเป็นเด็กที่พูดอยู่คำพูดเดียวค่ะคือหนูจะได้อะไรบ้างหนูจะได้ของขวัญอะไรหนูจะได้ของเล่นอะไรหนูจะได้อะไรบ้างหนูจะได้คะแนนเท่าไหร่นะคะนั่นคือสิ่งเดียวที่เกดแคร์เราจะได้รับอะไรบ้างแต่หลังจากที่เกดไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะทั้งหมด8ปีด้วยกันไปตั้งแต่อายุ17ปีเลยตอนนี้เกดกลายเป็นการที่เริ่มถามคำถามตัวเองว่าเราจะให้อะไรได้บ้างและเราจะทำยังไงให้เรามีความสุขขึ้นอิ่มใจขึ้นเพราะฉะนั้นทอล์กนี้อยากจะนำความสุขเล็กๆน้อยๆที่เกดได้เรียนจากประเทศญี่ปุ่นมาแบ่งปันให้กับทุกท่านผ่านคำบางคำนะคะที่อยากให้ท่านเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะมันมีคำบางคำที่เกดได้ยินที่ญี่ปุ่นบ่อยมากบ่อยที่สุดและเป็นคำที่เปลี่ยนให้เกดเป็นคนที่เป็นคนอย่างทุกวันวันนี้นะคะคำนั้นคือคำขอบคุณค่ะวันนี้ท่านรู้สึกขอบคุณอะไรบ้างนะคะคนญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ขอบคุณบ่อยมากค่ะก่อนทานข้าวคนญี่ปุ่นจะพูดว่าพนมมือแล้วก็พูดว่าอิตาดาคิมัสแปลว่าขออนุญาตรับประทานอาหารด้วยความขอบคุณนะคะเราขอบคุณผักปลาอาหารที่เป็นอาหารให้เราเวลาทานข้าวเสร็จค่ะคนญี่ปุ่นก็จะพูดอีกแล้วค่ะพูดขอบคุณโดยใช้คำพูดว่าโกจิโซซามะขอบคุณเชฟที่อุตส่าห์ภาคเพียรแล่เนื้อปลาทำอาหารมาให้เราขอบคุณคนเสิร์ฟอาหารที่ยกถาดหนักๆมาเสิร์ฟไว้ตรงหน้าเราและหากท่านได้มีโอกาสไปร้านอาหารที่ดีๆค่ะพนักงานเสิร์ฟหรือว่าเชฟก็จะออกมายืนส่งหน้าร้านแล้วมันจะเป็นธรรมเนียมที่น่ารักมากแขกเราก็จะโค้งขอบคุณขอบคุณสำหรับมื้อเย็นที่พิเศษมื้อนี้ค่ะเชฟก็จะโค้งขอบคุณขอบคุณที่โอกาสเราได้มีโอกาสรับใช้ท่านแล้วลูกค้าก็จะเดินอีกประมาณ2ก้าวนะคะแล้วก็จะโค้งกันอีกขอบคุณมากวันนี้ประทับใจเหลือเกินค่ะเชฟก็จะบอกว่าด้วยความยินดีสุดหัวใจครับขอบคุณที่ผมได้มีโอกาสใช้รับใช้ท่านเราจะเป็นโค้งกันไปโค้งมาแบบนี้ค่ะจนสุดสายตากว่าลูกค้าจะเดินจากไปแล้วเชฟก็จะโค้งจนครั้งสุดท้ายนะคะนั่นคือสิ่งที่เกดได้สัมผัสจากประเทศญี่ปุ่นหรือถ้าท่านไหนได้อ่านหนังสือการจัดบ้านแบบคนญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นจะขอบคุณค่ะอย่างคุณคอนโดมาเรียก็บอกว่าก่อนจะทิ้งขยะอะไรให้ขอบคุณสองสิ่งนั้นถุงเท้าขาดเป็นรูแล้วขอบคุณถุงเท้านะแล้วถึงค่อยทิ้งหรือเสื้อที่เราใส่ทุกวันค่ะก่อนที่จะไปแขวนไว้ที่ราวซักเสร็จขอบคุณเสื้อหรือยังขอบคุณเสื้อที่รับใช้เรามานานนะแล้วก็แขวนเธอบอกว่าเสื้อตัวนั้นจะอยู่กับเธอได้นานขึ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการชมนะคะแต่มันจะทำให้เราละมุนละม่อมขึ้นนะคะแล้วญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่ใช้พลังคำขอบคุณในการสร้างนวัตกรรมบางอย่างที่เกดรู้สึกว่าน่ารักมากอย่างตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่เกดเห็นล่าสุดเลยสังเกตเห็นหลังรถคันนี้ไหมคะว่ามีอะไรแปลกอันนี้นะคะเราเรียกว่า thank you lamp ค่ะเป็นป้ายไฟแสดงคำขอบคุณสมมุติว่าเราแซงหน้าใครปั๊บอย่างนี้นะคะแล้วเราอยากจะแสดงความรู้สึกขอบคุณเขานะคะขอบคุณเหลือเกินที่เขาให้ทางท่านนึกภาพนี้ออกในประเทศเราออกไหมคะปกติเวลาเราขับรถเนาะเวลาเราแซงปั๊บเราจะรู้สึก yes เขาได้แล้วถูกไหมคะแต่ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พูดอาริงาโตค่ะขอบคุณรถคันข้างหลังและนี่คือแนวคิดที่ทำให้เกดค่อยๆเปลี่ยนนะคะจากเด็กเจ้าเล่ห์คนนั้นกลายเป็นผู้หญิงที่อยู่ในทุกวันนี้นะคะแล้วเกดก็มานั่งนับดูค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ขอบคุณเยอะมากมีคำขอบคุณประมาณ12หรือ13คำนะคะประเทศไทยเราขอบคุณขอบใจขอบคุณขอบพระคุณขอบพระทัยนะคะแต่ญี่ปุ่นจะใช้คำขอบคุณในบริบทที่แตกต่างกันและคำหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ท่านรู้จักวันนี้เป็นคำที่เกดได้เรียนตอนเรียนภาษาญี่ปุ่นปีแรกค่ะในคาบแรกอาจารย์ญี่ปุ่นท่านหนึ่งเดินเข้ามาในห้องนะคะแล้วท่านก็บอกว่าถ้าเราจะเรียนภาษาต่างประเทศคำหนึ่งที่เราสำคัญมากๆที่ต้องเรียนก็คือคำว่า how are you นะคะอาจารย์ก็บอกว่าภาษาญี่ปุ่นคือคำว่าโอเกนกิเดสคะคุณสบายดีไหมแล้วเราก็ต้องตอบว่าไฮเกนกิเดสค่ะสบายดีโอชิลมากนะคะแล้วก็เรียนไปประมาณ2หรือ3เดือนค่ะอาจารย์คนเดิมเดินเข้ามาในคลาสเดิมแล้วก็เขียนว่าโอเกนกิเดสคะพวกเราก็รู้สึกค่ะอาจารย์เรียนไปแล้วคำนี้เบเบนะคะแต่อาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนถ้าเธอจะเข้าใจถึงจิตวิญญาณความเป็นคนญี่ปุ่นจริงๆอ่ะเวลาตอบสบายดีเธอต้องใช้คำนี้โอคาเกซามาเดะเกนคิเดสยาวนะคะแปลว่าอะไรนะคะ
ภาษาอังกฤษค่ะจะไปใช้คำว่า thanks to เช่น thanks to you I'm fineขอบคุณคุณนะฉันก็เลยสบายดีภาษาไทยเราก็จะแปลแค่นี้นะคะแต่ภาษาญี่ปุ่นจะเล่นใหญ่กว่าคาเกะแปลว่าร่มเงาค่ะเพราะฉะนั้นโอคาเกะซามาเดะจึงแปลว่าด้วยร่มเงาของท่านฉันถึงสามารถสบายดีได้คือคนตรงหน้าเราแผ่เงานะคะอันใหญ่มหาศาลทำให้เราได้อยู่ใต้ร่มเงานั้นแล้วก็มีความสุขอยู่ร่มเย็นได้แล้ววันนั้นค่ะแกก็ท่องโอคาเกะซามาเดะโอคาเกะซามาเดะแค่นี้ก็จะตายอยู่แล้วเพราะมันเป็นคำที่ยาวมากนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรตอนเดินกลับบ้านค่ะแกเจอคุณยายท่านนึงที่อยู่ข้างบ้านกำลังจูงลูกสุนัขตัวนึงสีขาวๆเล็กๆนะคะเดินอยู่แกก็ชิงทักก่อนอยากฝึกภาษาญี่ปุ่นนะคะคนนี้ชื่อว่าโอเก็งกิเดสกะสวัสดีค่ะสบายดีไหมแล้วคุณยายก็หันมายิ้มนะคะแล้วก็โค้งโอคาเกะซามาเดะเก็งกิเดสึด้วยร่มเงาของหนูยายสบายดีจ้ะโอยายนะคะแทบจะแบบถอนสายบัวรับไม่ทันนะคะเกดก็ไม่เข้าใจค่ะว่าเกดเองอ่ะไม่เคยให้ขนมอะไรคุณยายไม่เคยช่วยคุณยายถือของไม่เคยทำอะไรคุณยายเลยแค่เราอยู่ข้างบ้านกันแต่ทำไมคุณยายต้องบอกด้วยร่มเงาของเกดแล้วเกดก็เก็บคำถามนี้ไว้นะคะแล้วก็ไปถามอาจารย์คนญี่ปุ่นวันถัดไปอาจารย์ญี่ปุ่นก็บอกว่าเธอรู้ไหมคนญี่ปุ่นมีสำนวนแบบนี้เพียงแค่เราเดินสวนกันแล้วชายกิโมโนกระทบกันก็ถือเป็นพรหมลิขิตแล้วเมื่อกี้เราเดินสวนเราชายเสื้อไปเจอใครบ้างนะคะการที่เราจะได้เจอกันนะคะเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกับประเทศที่เจอแผ่นดินไหวภัยพิบัติสึนามิบ่อยมากนะคะแล้วอาจารย์ก็บอกอีกว่าเกดรู้ไหมการที่เกดมาอยู่บ้านนี้ข้างๆบ้านคุณยายเนี่ยทำให้ยากุซ่าไม่มีโอกาสมาอยู่ทำให้คุณยายสามารถอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นเกดเลยเป็นร่มเงาของคุณยายคิดถึงโน่นนะคะแล้วเกดก็มานั่งคิดค่ะเออจริงๆแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นกับคนไทยขอบคุณต่างกันนิดนึงเนาะเกดถามคำถามเดิมนะคะวันนี้ท่านรู้สึกขอบคุณอะไรบ้างบางท่านจะรู้สึกว่าเออขอบคุณแฟนที่มาส่งเราวันนี้ขอบคุณตัวเองที่ชิงสมัครตัวเท็ดมาฟังท่านนะคะแต่คนญี่ปุ่นจะขอบคุณคนละแบบค่ะอย่างคุณยายจะขอบคุณแม้ว่าตัวเองยังไม่ได้รับอะไรแค่เกิดมาอยู่ข้างๆบ้านเนี่ยท่านก็รู้สึกขอบคุณละและเป็นการขอบคุณทั้งที่คนคนนั้นอาจจะไม่ได้ทำอะไรให้ตรงๆคนไทยเรามักจะขอบคุณเวลาที่เพื่อนทำอะไรให้เราญาติทำอะไรให้เราเวลาเราได้รับอะไรนะคะแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ๆก็ขอบคุณค่ะและที่สำคัญอย่างที่คุณคอนโดมาเรตบอกนะคะขอบคุณแม้แต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่เชื่อก็ลองส่งจิตไปขอบคุณเก้าอี้ที่ท่านนั่งอยู่ตอนนี้สิคะไม่ต้องนั่งทับมือก็ได้นะคะ เราก็รู้สึกเก้าอี้ก็ดีนะขอบคุณนะที่รองรับเรามาทั้งวัน3ชั่วโมงนี้นะคะแล้วเกดก็กลับมาที่เมืองไทยค่ะเราก็ได้มีโอกาสสอนที่คณะบัญชีจุฬานะคะแต่มันมีทริปนึงที่เปลี่ยนประสบการณ์เกดมากและเกดรู้สึกว่าดีใจจังเลยที่เราได้นำความรู้กับคนญี่ปุ่นเนี่ยไปถ่ายทอดได้กับนักเรียนไทยทริปนั้นเกิดขึ้นเมื่อมีนาคมปีที่แล้วค่ะเกดพานิสิต MBA จุฬาไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนั้นมันปลายเดือนมีนาคมแต่เราโชคดีมากที่ซากุระบานเต็มแล้วนะคะลูกศิษย์ทุกคนกำลังบอกอุ๊ยอาจารย์โชคดีเกดก็บอกเลยทุกคนขอบคุณซากุระซะเด็กก็จะงงอะไรอาจารย์ขอบคุณมันเป็นเรื่องน่าขอบคุณมากรู้ไหมซากุระปีหนึ่งบานแค่ครั้งเดียวนะคะ7วันแต่เราได้มีโอกาสชมซากุระที่สวยงามเด็กๆก็คงงงวันแรกค่ะแล้ววันถัดไปเราก็ได้ไปดูงานบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทที่ทำของเล่นนะคะชื่อว่าอากิโคซากุเจ้าของชื่อคุณยูกิมัตสึโอกะท่านเคยทำงานที่โตเกียวค่ะแต่ว่างานเนี่ยยุ่งมากเครียดมากท่านก็รู้สึกว่าเวลาของเขาเนี่ยแทบไม่ค่อยมีเลยในระบบทุนนิยมค่ะเขาบอกว่าเวลาเหมือนเป็นเส้นตรงเราเกิดเราแก่เราทำงานเราเจ็บแล้วเราก็ตายในเมืองหลวงใหญ่ๆเราเดินสวนกับคนเยอะมากแต่เราไม่รู้จักใครเลยท่านก็เลยตัดสินใจกลับมาที่บ้านเกิดของท่านก็คือที่จังหวัดโอเอตะนะคะเราโชคดีค่ะด้วยร่มเงาของรัฐบาลท้องถิ่นก็ได้แนะนำให้คุณมัตสึโอกะเนี่ยรู้จักกับโรงเรียนร้างโรงเรียนหนึ่งที่ไม่มีใครใช้แล้วนะคะท่านก็ให้เช่าในราคาที่ถูกต้องในราคาที่ถูกมากท่านก็ไปเช่าแล้วก็ใช้เป็นออฟฟิศทีนี้ค่ะคุณมาโซกะก็รู้สึกขอบคุณชุมชนนะที่ให้พื้นที่เราอยู่ขอบคุณรัฐบาลท้องถิ่นอยากจะช่วยอะไรจังเลยสิ่งหนึ่งที่ท่านตัดสินใจทำก็คือว่าท่านประกาศกับพนักงานทุกคนค่ะว่าต่อจากนี้เราจะทำงานแค่อาทิตย์ละ4วันเท่านั้นดีไหมคะจันทร์ถึงพฤหัสแล้วหยุด3วันแต่วันหยุดอย่าไปดู YouTube เล่นๆไม่เอานะคะให้เอาไปเสริมหาความรู้หรือให้ไปช่วยคนในชุมชนเช่นช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวช่วยคุณครูที่โรงเรียนสอนเป็นวอลันเทียร์หรือไปช่วยคนในหมู่บ้านจัดงานเทศกาลแล้วท่านก็บอกว่าจากเดิมเวลาที่ท่านเคยเป็นเวลาเส้นตรงมาตลอดค่ะเวลาท่านเริ่มหมุนเป็นวงกลม
ท่านกับพนักงานให้เวลากับคนในชุมชนคนในชุมชนก็ให้เวลากลับคืนมาให้ความรักให้ความอบอุ่นแล้วกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆแล้วทุกวันจันทร์พนักงานทุกคนจะมาทำงานด้วยความรู้สึกที่สดชื่นมากเพราะรู้สึกว่าตัวเองได้ให้และได้รับอะไรบางอย่างนะคะและจากการที่ทำงานสั้นลงเนี่ยทำให้บริษัทนี้เนี่ยในทางกลับกันมีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น 20% นะคะจากนั้นเราก็ได้เจออีกบุคคลนึงค่ะในวันที่2เป็นบุคคลที่สอนเราเรื่องคำขอบคุณเช่นกันตอนที่พวกเราไปดูงานที่บริษัทนิปปงสตีลซูมิโตโมเมทัลนะคะเราได้พบกับคุณลุงเรียกว่าคุณปู่ดีกว่าคุณปู่ท่านนึงนะคะอายุ75ปีท่านก็เข้ามาค่ะแล้วก็พาพวกเราดูงานแล้วตอนท้ายท่านก็บอกพวกเราว่าวันนี้วันที่30มีนาคมเนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่ท่านจะได้ทำงานที่บริษัทนี้เป็นวิทยากรเราก็นึกในใจเออมาเจอทริปทัวร์คนไทยอย่างเรานะคะกลัวว่าท่านจะรู้สึกอะไรหรือเปล่านะคะเป็นสุดท้ายแต่ท่านก็น่ารักมากค่ะตอนจบท่านก็บอกแบบนี้ว่าขอบคุณอาจารย์นะที่เลือกมาดูงานที่บริษัทเราเพราะว่ามีหลายโรงงานมากๆเลยในจังหวัดโออิตะแต่ท่านก็ยังอุตส่าห์เลือกมาที่บริษัทเราขอบคุณนิสิตทุกคนที่ตั้งใจดูงานเต็มที่ขอบคุณนะครับขอบคุณแปลกไหมคะพวกเราไปรบกวนคุณปู่ให้คุณปู่อธิบายให้คุณปู่พาเที่ยวแต่คุณปู่กลับเป็นคนฝ่ายชิงขอบคุณพวกเราก่อนแล้วด้วยความที่คุณปู่เป็นคนน่ารักแบบนี้ค่ะนิสิตก็วิ่งไปขอถ่ายรูปคุณปู่นะคะน่ารักมากๆแล้วตอนท้ายค่ะคุณปู่ก็มายืนอยู่ข้างๆรถบัสแล้วก็ส่งเราจับมือพวกเราทีละคนทีละคนบอกขอบคุณมากนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะปกตินะคะคนญี่ปุ่นเขาจะมายืนส่งจนรับสายตาคนอื่นก็จะโค้งส่งนะคะแต่คุณลุงทามูระเนี่ยส่งเราด้วยท่าซารังเฮโยค่ะเป็นท่าหัวใจนะคะก็ทำให้พวกเราแบบยิ้มกันตลอดทั้งทริปเลยนะคะแล้วก็น่ารักมากทีนี้ค่ะทริปนี้ก็ยังไม่ได้จบแค่นั้นนะคะวันสุดท้ายค่ะคืนสุดท้ายเกดรู้สึกว่าทริปนี้เป็นทริปดูงานญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตของเกดเป็นเพราะว่าตอน 3:30 นนะคะมีเสียงก๊อกก๊อกที่ประตูค่ะแล้วก็มีนิสิตทั้งขโยงเลยนะคะแห่กันมานะคะที่ล็อบบี้ที่หน้าห้องเกดแล้วเด็กๆก็ยื่นการ์ดแบบนี้ให้ค่ะมันคือการ์ดอะไรนะคะมันคือการ์ดขอบคุณค่ะเกดก็ไม่รู้ว่าทำไมเด็กๆถึงตั้งใจเขียนแบบนี้แล้วเกดก็ไม่เคยเจอคนไทยเขียนการ์ดขอบคุณเยอะขนาดนี้มาก่อนพร้อมอัดรูปตัวเองใหญ่เชียวนะคะ แต่ก็ประทับใจมากๆเพราะรู้สึกว่าความรู้สึกขอบคุณที่คนญี่ปุ่นให้เรามาเสมอๆค่ะมันตกผลึกแล้วทำให้เด็กๆสัมผัสซาบซึ้งแล้วก็ส่งคำขอบคุณนี้กลับมาให้เกดที่เป็นผู้จัดทริปแล้วมันมีความรู้สึกที่ดีมากว่าเออเด็กๆได้สัมผัสจิตวิญญาณความเป็นญี่ปุ่นได้เรียนรู้คุณสมบัติที่ดีของคนญี่ปุ่นจริงๆแล้วแต่นี่ไม่ใช่การขอบคุณใบสุดท้ายที่เกดได้รับจากทริปนี้นะคะพอกลับมาที่เมืองไทยได้ประมาณ3อาทิตย์ค่ะก็มีจดหมายฉบับนึงส่งมาที่บ้านเขียนลายมือสวยงามมากสแตมป์น่ารักมากนะคะจดหมายจากใครนะคะเป็นจดหมายจากคุณปู่ทามูระนี่เองค่ะเนื่องจากว่าพวกเราทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นวันสุดท้ายที่คุณปู่ทำงานอยากจะให้คุณปู่ประทับใจเราก็เลยรวมตัวกันนะคะเขียนจดหมายถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้คุณปู่ก่อนค่ะตอนที่เราอยู่ที่ญี่ปุ่นทีนี้คุณปู่ก็ส่งจดหมายกลับมานะคะเราเขียนไปให้คุณปู่หนึ่งหน้าคุณปู่เขียนส่งกลับมาสามหน้า ตั้งใจมากนะคะแล้วคุณปู่ก็อัปเดตชีวิตบอกเนี่ยตื่นเต้นมากเลยที่ได้จดหมายจากประเทศไทยนะคะจากคนไทยตอนนี้นะผมเป็นวอลันเทียร์อยู่ที่บ้านพักคนชราคุณปู่ไม่ได้เข้าบ้านพักคนชราไปรักษานะคะแต่ไปเป็นวอลันเทียร์คือไปช่วยคนอื่นต่ออีกทีนึงแล้วคุณปู่ก็ส่งรูปใบนึงที่พวกเราประทับใจมากมากเลยค่ะท่านเอาการ์ดและรูปที่พวกเราส่งไปให้วางบนโต๊ะแล้วท่านก็ถ่ายรูปเห็นไหมคะแล้วตรงมุมขวาล่างท่านเขียนว่าทั้งจดหมายและรูปภาพเป็นของล้ำค่าสำหรับผมครับแล้วเกดก็รู้สึกเลยค่ะว่าเออคำขอบคุณมันพิเศษแบบนี้เนาะคุณปู่ขอบคุณพวกเราก่อนเราเลยอยากส่งจดหมายขอบคุณคุณปู่และถ่ายรูปคุณปู่แล้วคุณปู่ก็ส่งจดหมายกลับกับเราอีกนะคะเราก็ได้รับขอบคุณจากคุณปู่ท่วมท้นจนตอนนี้ยังไม่รู้จะตอบจดหมายคุณปู่ยังไงแต่มันทำให้พวกเราทุกคนนะรู้สึกว่าเอออยากจะผลักดันหรืออยากจะขอบคุณอะไรบางอย่างจังเลยอยากจะส่งอะไรดีๆกลับไปจังเลยและนั่นก็คือความรู้สึกของเกดที่รู้สึกว่าเออมันคือคำนี้แหละมันคือคำว่าโอคาเกซามาเดะเราไม่ได้อยู่ด้วยตัวคนเดียวค่ะเราอยู่ใต้ร่มเงาของใครบางคนคุณปู่รู้สึกว่าพวกเรามาดูงานทำให้ท่านได้มีโอกาสสนุกกับการทำงานได้พวกเราเองด้วยร่มเงาของคุณปู่ก็เลยได้เรียนรู้เรื่องต่างๆได้วันนี้นะคะด้วยร่มเงาของสปอนเซอร์เราถึงได้มีทอล์ควันนี้ได้ด้วยร่มเงาของผู้จัดงานที่อุตส่าห์ไปดูงานที่เทสต่างๆมานะคะแล้วก็ตั้งเป็นเทสคลองเตยเราก็เลยมีงานทอล์ควันนี้ได้และ
ด้วยร่มเงาของทุกท่านที่ส่งพลังยิงมุกอะไรไปท่านก็หัวเราะนะคะพูดอะไรไปท่านก็ตั้งใจฟังได้ส่งพลังให้กับวิทยากรทุกคนในวันนี้ค่ะทำให้พวกเราตั้งใจที่จะแชร์เรื่องราวต่างๆให้ท่านเต็มที่เพราะฉะนั้นด้วยร่มเงาของใครบางคนเราถึงมีวันนี้ได้คำขอบคุณเป็นคำที่พิเศษที่ส่งพลังให้เรารู้สึกดีเข้มแข็งและอยากจะส่งต่อพลังคนอื่นต่อไปสำหรับท่านวันนี้ท่านรู้สึกขอบคุณอะไรบ้างคะขอบพระคุณมากค่ะ